สวัสดีค่ะวัดภูวนาถธรรมคิรีวงศ์กำแพงเพชรนะคะแม่เพชรนครชุมได้มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่31นะคะรวม9วันนะคะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะเนี่ยฝนตกทุกวันค่ะฝนตกทุกวันนะคะตั้งแต่แม่เพชรมาในฝนตกทุกวันแล้วก็วันนี้มีเทพเทวดามาโมทนาสาธุการเนาะประมาณ5 โมงเย็นนะคะฟ้าร้องเป็นชั่วโมงนะฟ้าร้องเบื้องบนเทพเทวดาลมฟ้าลมฝนมาแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะพอสวดมนต์เสร็จนะคะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะก็แม่เพชรสวดธรรมจักรถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะคะก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมสร้างร่วมบุญมากับวัดภูวนาถธรรมคิรีวงศ์ร่วมบุญสร้างพระพุทธเจ้าเปิดโลกและร่วมบุญมากับแม่เพชรนครชุมนะคะแม่เพชรเป็นสะพานบุญนะคะที่นำสายบุญมาช่วยสร้างสถานที่นี้นะก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญกันทุกท่านนะคะตอนนี้พระพุทธเจ้าเปิดโลกก็สำเร็จเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญมานะคะขอให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญนะพุทธังพระพุทธเจ้าเปิดโลกธัมมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกสังฆังพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน10สิ่งเมืองบาดาลเปิดณสถานที่แห่งนี้เปิดการเงินเปิดการงานเปิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและเปิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองขอให้โชคดีมีชัยนะคะความอุดมสมบูรณ์จงบังเกิดแด่ทุกท่านทุกคนนะคะทั่วประเทศนะคะถ้ามีโอกาสก็เชิญนะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ได้นะคะไม่ไกลอยู่บ้านปางมะละกอนะคะวัดภูวนาถธรรมคิรีวงศ์กำแพงเพชรบ้านปางมะละกออำเภอปางศิราทองตำบลปางตะไวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะกึ่งกลางระหว่างกำแพงเพชรนะคะอยู่ติดเขตติดต่อกับนครสวรรค์นะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านมาปฏิบัติธรรมได้แล้วก็มาร่วมบุญมาขอพรพระพุทธเจ้าเปิดโลกได้นะคะสูง9 เมตร 19 นะคะขอบุญบารมีนะจงบังเกิดแด่ทุกท่านครอบครัวลูกหลานญาติมิตรญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมบุญมาขออนุโมทนาสาธุบุญนะคะทุกท่านรับบุญด้วยกัน